สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตการใช้กล้องรูเข็มนะคะสิ่งนี้ปึ๊บอันนี้คือด้านหน้าก็จะมีรูเข็มอยู่มองเห็นไหมเล็กมากมองไม่เห็นโอเคก็เหมือนเป็นเลนส์นะคะตรงนี้วิธีการทำงานง่ายๆก็คือด้านนี้เป็นฟิล์มที่ยังไม่ใช้ด้านนี้คือกักฟิล์มเปล่าเวลาเราใช้ก็คือเราก็จะหมุนสิ่งนี้ให้ฟิล์มที่ยังไม่ใช้มาอยู่ตรงนี้ตรงกลางพออยู่ตรงกลางปุ๊บเราเปิดเลนปุ๊บปิดปั๊บอ่ะภาพก็จะไปอยู่ในฟิล์มส่วนนี้แหละพอได้ภาพปุ๊บเราก็หมุนภาพมาเก็บในนี้ปกตินะคะหนูหมุนครึ่งนึงอ่ะก็โอเคแล้วแต่ถ้าใครคิดว่าเออมันอาจจะภาพกลัวภาพมันซ้อนกันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบหมุนเกินได้เช่นตรงนี้เดี๋ยวหมุนให้ดูปั๊บครึ่งนึงแล้วเปลี่ยนสีภาพมันก็จะถูกเก็บในนี้นะคะในกักตัวนี้แล้วก็หมุนไปจนกระทั่งน่าจะได้สัก30กว่ารูปค่ะถ้ามันเป๊ะจริงอะนะแต่ว่านั่นแหละก็ไม่แน่นอนหมุนจนมันหมดค่ะมันจะหมุนต่อไม่ได้แหละปุ๊บแสดงว่าฟิล์มหมดแล้วก็ทำการตัดค่ะเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงว่าเราจะตัดยังไงให้กล้องเรายังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมแล้วก็อ้อเวลาเราหมุนใช่ไหมคะไอ้ตัวเนี่ยมันจะฟรีนิดนึงเพราะมันแบบไม่มั่นคงอยู่แล้วอะเพราะเราเป็นคนทำให้มันมาใส่ตรงนี้มันก็จะแบบเห็นป่ะมันจะฟรีอะอะไรก็ไม่รู้เวลาเราหมุนนะคะเวลาเราขึ้นเนี่ยมันคือการขึ้นภาพใหม่เพราะว่าเราเอาหมุนภาพเดิมมาอยู่ตรงนี้แล้วใช่ป่ะอันนี้คือภาพใหม่สมมติว่าเออยังไม่อยากถ่ายค้างไว้ก่อนวิธีการง่ายมีพี่คนนึงบอกมาเอายางมัดไว้ไม่ฟรีแล้วจ้าเลิศเลยเวลาเราอยากถ่ายภาพใหม่ก็นี่เลยจ้าเปิดปั๊บเดี๋ยวลองถ่ายดูโอเคนี่คือได้ภาพใหม่แล้วก็หมุนเหมือนเดิมค่ะครึ่งหนึ่งแล้วก็มัดไว้โอเคแล้วก็คือกล้องแต่ละตัวค่ะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเออแสงมันจะพอดีเราต้องเปิดรูไว้กี่วิอะไรอย่างเงี้ยคือจนกว่าเราจะล้างฟิล์มออกมามันถึงจะรู้หนูใช้วิธีการคือถ่ายซ้ำอ่ะคือตั้งสมมติว่าเนี่ยจะถ่ายในห้องใช่ป่ะก็เปิดอ่ะ1วิจดไว้ครั้งแรก1วิครั้งที่2 3วิจดไว้10วิ20วิไปเรื่อยๆคือกล้องเพื่อนบางคนน่ะต้องใช้เวลาถึง20วิค่ะมันถึงจะแบบสว่างเพียงพออันนี้คือง่ายๆคือก็คือถ้าเกิดว่าเปิดนานไปก็สว่างนานมากสว่างมากเปิดแป๊บเดียวก็มืดเท่านั้นเองแต่ว่าอย่างกล้องที่หนูเคยทำอ่ะบางตัวก็เปิดแค่วิเดียวก็คือสว่างมากแล้วมันก็แล้วแต่หนูก็ไม่รู้ว่าเนี่ยกล้องที่พี่ได้ไปเพื่อนๆได้ไปมันยังไงเราต้องไปลองเอาเองนั่นแหละฟรีมากแบบฟรีสไตล์มากโอเคค่ะก็เดี๋ยวจะทำอีกคลิปนึงว่าไม่รู้ว่าต่อกันเลยแล้วกันเนาะก็คือเวลาใช้เสร็จใช่ไหมคะด้านนี้ที่เป็นฟิล์มเนี่ยมันก็จะหมดแหละฟิล์มทั้งหมดจะมาอยู่ด้านนี้หมดแหละคือเราจะหมุนไม่ได้แล้วเพราะมันเชื่อมต่อกันใช่ป่ะเวลาเราจะเอาออกนะคะก็แค่กรีดเทปดำเนี่ยค่ะเอาคัตเตอร์กรีดป๊าบกรีดป๊าบแล้วก็มันก็จะแยกออกมาใช่ป่ะแต่ไม่เราต้องตัดฟิล์มก่อนก็พอกรีดปุ๊บเอากรรไกรตัดฟิล์มตรงนี้ปั๊
แล้วมันก็จะแยกออกมาได้พอเวลาสมมุติว่าเราอยากถ่ายเล่นอีกพี่สามารถทำเองได้เลยก็คือซื้อฟิล์มมาใส่เข้าไปปั๊บเอาเทปใสพันต่อฟิล์มที่เหลืออยู่ในเนี้ยพันต่อฟิล์มอันใหม่กับอันเก่าปุ๊บติดเข้าไปเอาเทปดำอย่างเงี้ยพันสายไฟเนี่ยมาพันตรงนี้นิดนึงใช้ได้แล้วแต่ว่ามันก็จะสลับกันจากที่เราหมุนด้านนี้เราก็จะย้ายมาหมุนด้านนี้แทนเท่านั้นเองมันก็ใช้เหมือนกันแค่เปลี่ยนซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายเสร็จแล้วสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนสนุกสนานกับการถ่ายรูปจากกล้องลูกเข็มสาธุ